สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็มีสินค้ามารีวิวแล้วก็แนะนำนะครับผมตัวนี้นะฮะจะเหมาะสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตหรือมีพวกสมาร์ทการ์ดเยอะๆนะครับผมเพราะตัวนี้จะเหมือนคล้ายๆกระเป๋าตังค์นะครับแต่เอาไว้เก็บพวกบัตรต่างๆนะครับผมจะมีทั้งหมด12ช่องเก็บเลยทีเดียวก็คือใบนี้ครับเป็นหนังครับสีดำนะฮะเป็นหนังสีดำแล้วก็แถมยังใส่ตังค์ได้ด้วยเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่คือกระเป๋าแล้วก็เปิดมาใส่ตังค์ไว้ด้วยครับโอ้สุดยอดจริงนี่ฮะแบงค์พงแบงค์พันใส่ได้หมดเลยครับแบงค์ร้อยนะครับแล้วก็มีช่องใส่บัตรนะครับดูพร้อมกันนี่ฮะมีทั้งหมด12ช่องนะครับผมอันนี้ผมก็ใส่มาทั้งหมดกี่ช่อง6ช่องนะครับสามารถใส่บัตรเล็กก็ได้นะครับผมนี่บัตรแค่นี้ครับบัตรเล็กแค่นี้ฮะสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับบัตรใหญ่บัตรเล็กใส่ได้หมดเลยมีทั้งหมด12ช่องนะครับนี่เราจะมาแนะนำนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ลกไม่เกะกะกระเป๋าตังค์เราเกินไปนะครับมีใบนี้ปกติพวกกระเป๋าใส่สมาร์ทการ์ดเนี่ยเขาจะมีแค่อย่างช่องนึงเนี่ยจะเสียบแค่ได้แค่บัตรเดียวแต่นี้คือแถวนึงเสียบได้2บัตรเลยนะครับถือว่าประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะนะครับผมสำหรับคนที่มีสมาร์ทการ์ดอยู่นะครับโอเคราคาก็ไม่แพงครับตัวนี้ฮะราคาไม่แพงเลยนะครับจับต้องได้หมดเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถสั่งซื้อไม่ได้นะครับผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็รายละเอียดนะฮะลูกค้าก็ไปกดดูเอานะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรพูดแล้วนะฮะมาแบบกระทันหันหน่อยนะครับผมวันนี้เป็นสินค้ามาใหม่เลยนะครับโอเควันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ